สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูที่วัดแสนสุขว่าที่วัดแสนสุขเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากที่ไม่ได้มาถ่ายทํานานแล้วนะครับผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปที่แถวคลองแสนแสบนะไปดูตรงท่าน้ำนะครับว่ามีปลามีอะไรเยอะแค่ไหนแล้วก็เรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมแล้วนะครับนี่ช่วงนี้ทางวัดก็อาจจะเงียบเหงานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับว่าวันนี้ผมจะถ่ายทําอะไรบ้างครับผมครับผมก็นี่ครับอยู่ที่วัดแสนสุขนะครับวันนี้อยู่ที่วัดแสนสุขเป็นเวลาประมาณตอนเช้านะครับก็จะพา FC ทุกท่านเข้ามาดูว่าบริเวณภายในวัดมีกิจกรรมอะไรไหมหรือว่ามีอะไรให้ดูไหมนะครับหลังจากที่ว่าช่วงนี้ก็เด็กๆปิดเทอมไปแล้วนะครับนี่ครับก็จะมาให้ดูวัดนะฮะวัดเป็นวัดแสนสุขนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับบริเวณวัดแสนสุขนะครับนี่เป็นบริเวณข้างนอกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูบริเวณข้างในนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมั่งนะครับครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นศาลาการประเรียนหลังใหม่นะที่ว่าสร้างยังไม่เสร็จนะครับนี่ครับนี่สวยงามนะภายในวัดแสนสุขนะครับนี่ฮะก็จะเงียบเหงานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กปิดเทอมแล้วนะครับนี่ฮะแต่ว่าศาลาหลังนี้ครับสร้างใกล้จะเสร็จนะฮะสวยงามมากนะครับนี่ฮะนี่ครับบริเวณนี้ก็มีพระเกจิอาจารย์ดังให้กราบไหว้นะครับที่บริเวณวัดแสนสุขนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมก็จะขอพรจากท่านนะครับตอนนี้ผมก็ไหว้กราบองค์พระพุทธรูปแล้วนะครับแล้วก็กราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาขอพรขอให้ครอบครัวแล้วก็ให้ FC ทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขนะครับโชคดีสวัสดีมีชัยกันทุกคนนะครับให้มีความสุขกันนะครับร่ำรวยๆกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะบริเวณในวัดก็จะเงียบเหงานิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นช่วงปิดเทอมนะครับจะมีพอเห็นผู้ปกครองพาเด็กมานะฮะนี่ฮะพาเด็กมาย้ายอาจจะย้ายที่เรียนเลยฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดแสนสุขนะครับนี่ฮะก็มีคุณครูมาทำงานไม่หยุดราชการนะฮะก็ยังมาบ้างช่วงนี้ก็มาเตรียมงานมาอะไรตรงนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับ
ท้าวเวสสุวรรณที่วัดแสนสุขนะครับตรงนี้นะครับก็มากราบขอพรขอโชคขอลาภกันได้นะครับนี่ครับ FC ทุกท่านครับที่ได้มาชมคลิปนี้นะครับมาขอโชคขอลาภขอพรกันได้นะครับที่วัดแสนสุขนะครับนี่ฮะนี่ครับก็จะมาที่ไอ้ไข่นะนี่ครับก็มากราบขอโชคขอลาภกันได้นะครับที่ไอ้ไข่วัดแสนสุขนะครับก็ FC ก็มาขอโชคขอลาภกันได้นะครับเผื่อทุกท่านจะโชคดีนะครับแวะมาได้ครับที่วัดแสนสุขนะครับมีทั้งท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ไอ้ไข่นะครับมาขอโชคขอลาภกันได้นะครับผมหรือว่าจะมานี่ฮะทำบุญถวายสังฆทานนะครับก็มีนะไหว้พระประจำวันเกิดถวายเพลถวายพระทหารเติมน้ำมันเกียงนะฮะเติมน้ำมันตะเกียงได้นะครับที่วัดแสนสุขนะครับนี่ฮะอันนี้คือศาลาทานบารมีนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ถวายสังฆทานนะครับก็มาทำบุญกันได้นะครับที่วัดแสนสุขนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอุโบสถนะครับนี่ฮะหรือว่าโบสถ์นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายข้างในนะครับจะถ่ายข้างนอกให้ดูนะครับนี่ฮะเป็นอุโบสถของวัดแสนสุขนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นหอประฆังนะฮะถือว่าภายในบริเวณวัดแสนสุขก็มีต้นไม้ใหญ่นะฮะเยอะนะฮะหลายต้นเลยนะครับนี่ฮะก็ทำให้บริเวณภายในวัดนี้ร่มรื่นนะครับนี่ครับนี่คือวัดแสนสุขนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นต้นสาระนะครับนี่ต้นสาระนะมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศด้วยนะประเทศ
อินเดียนะฮะอินเดียแล้วก็แถบเนปาล นะครับเนี่ยต้นสาระนะครับเป็นต้นที่ต้นไม้ที่แม่ของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระมารดาท่านทรงมาจับหรือว่ามาจับต้องตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะประสูตินะครับนี่ฮะนี่ฮะคือต้นสาระต้นนี้นะท่านเอามือมาจับไว้เพื่อประคองตัวท่านไม่ให้ล้มนะครับคือพระมารดาของพระพุทธเจ้านะครับนี่ฮะต้นนี้นะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะต้นไม้มงคลนะฮะนี่ครับมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินเดียหรือว่าแถบเนปาล นะครับต้นสาระนะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ให้อาหารปลาแล้วก็มีเครื่องจำหน่ายอาหารปลานะครับนี่ของวัดแสนสุขนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็นี่ฮะจะหยอดนี่ฮะจะหยอดเครื่องอัตโนมัตินะครับนี่ฮะเครื่องอัตโนมัติจำหน่ายอาหารปลานะครับก็มีราคาตั้งแต่10บาทแล้วก็20บาทนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เราจะทำบุญกันนะครับให้โดยการให้อาหารปลานะครับเนี่ยเช้านี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีขนมปังนะครับนี่ครับขนมปังก็20บาทนะครับนี่ทำบุญให้อาหารปลากันได้นะครับที่วัดแสนสุขนะครับเช้านี้นะครับผมก็จะให้อาหารปลานะครับเช้านี้นะครับนี่ครับผมก็จะนี่ทำบุญดีกว่าฮะทำบุญก็คือเอาขนมปังนะฮะนี่20บาทนะครับนี่ครับก็ขนมปัง20บาทนี่ครับนี่ครับผมก็จะไปให้อาหารปลานะครับก็เดี๋ยวก็เจอกันที่ท่าน้ำให้อาหารปลานะครับก็นี่ครับเราจะทำบุญให้อาหารปลากันนะครับเช้านี้นะครับนี่ครับมาถึงบริเวณนี่ฮะศาลาท่าน้ำวัดแสนสุขนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้จะเป็นที่ให้อาหารปลาครับแต่ว่าตรงพื้นนะโอ้ปรากฏว่าน้ำขึ้นสูงนะครับนี่น้ำคลองแสนแสบนะครับตรงนี้ฮะน้ำขึ้นสูงมากนะครับนี่ฮะก็ท่วมพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ครับบริเวณที่ให้อาหารปลาของวัดแสนสุขแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงไปให้อาหารปลานะครับวันนี้ครับนี่ครับ FC ครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูปลานะฮะปลาเยอะมากเลยนะครับนี่ครับแต่ว่าน้ำมันจะท่วมตรงบริเวณที่ให้อาหารปลานะครับนี่ฮะเดี๋ยวก็จะให้ต่ออีกนิดหนึ่งนะครับดูครับเพราะว่าผมเดินลงไปข้างล่างไม่ได้นะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันล้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะปลาเต็มเลยนะครับนี่ดูนะครับโอ้โหนี่นะครับนี่ฮะก็วันนี้มาทำบุญนี่ฮะให้อาหารปลานะครับผมให้อาหารปลากันด้วยนะฮะนี่บริเวณคลองแสนแสบน้ำขึ้นสูงมากนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับหลายวันที่ผ่านมานะครับนี่ฮะดูปลาฮะเห็นไหมครับโอ้โหอันนี้คือบริเวณท่าน้ำเนี่ยวัดแสนสุขนะฮะ
ด้านคลองแสนแสบนะครับตรงนี้ฮะบริเวณคลองแสนแสบนะครับปลาเยอะมากครับมันจะเป็นปลาสวายนะครับนี่ครับก็จะมาบริเวณด้านนี้มากนะครับนี่ฮะด้านนี้ก็เยอะนะฮะโอ้โหฮะ FC ทุกท่านดูนะครับเยอะมากนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับนี่มีไม่รู้กี่พันตัวนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับตอนนี้บริเวณท่าน้ำวัดแสนสุขก็คือบริเวณตรงนี้ที่เคยให้อาหารปลาตรงนี้น้ำขึ้นสูงนะครับนี่จะล้นขึ้นมาแล้วนะครับก็มาให้อาหารปลาก็ได้หรือว่ามาทำบุญก็ได้นะครับ FC ทุกท่านนะครับที่บริเวณวัดแสนสุขนะครับได้บุญได้กุศล นะครับผมทางแถวถนนรามคำแหงฝั่งโน้นนะครับฝนน่าจะตกแล้วนะครับเนี่ยฮะนี่ครับวันนี้เมฆครึ้มทั้งวันนะครับนี่น่าจะทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีฝนตกนะฮะสายๆลงมาแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองแสนแสบนะฮะตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากนะครับช่วงนี้นะครับนี่ฮะขึ้นสูงมากนะครับฝั่งนี้ก็จะไปที่ตลาดมินบุรีแล้วก็โน่นนะครับตลาดมินบุรีแล้วก็น้ำตรงนี้ก็จะไปแถวโน่นนะถนนรามคำแหงไปโน่นแล้วครับไปคลองแสนแสบเข้าไปข้างในเลยครับนี่ฮะสายน้ำแห่งนี้นะครับนี่สายน้ำคลองแห่งนี้ก็จะไปโน่นแล้วครับไปแถวบางกะปิไปคลองตันออกโน่นนะครับไปแถวเพชรบุรีโน่นแล้วครับนี่แม่น้ำนี้ก็ลงไปแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่ก็จะเป็นนี่ฮะถ้าน้ำวัดแสนสุขก็นี่ครับตอนเช้าก็จะก็มีเรือมาส่งพระอาจารย์หรือว่าพระที่บินทบาทกันนะครับก็นี่ฮะก็จะเป็นเรือที่คลองนี้จะเชื่อมคลองสามวาด้วยนะครับนี่ฮะคลองเส้นนี้นะครับก็จะเป็นคลองที่เชื่อมกับคลองสามวานะฮะคลองสามวาไหลมาบรรจบกับนี่ฮะคลองแสนแสบก็จะไหลลงโน่นแล้วครับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับคลองเส้นนี้นะครับก็ไปโน่นเลยนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่ว่ามีมานานแล้วครับเส้นทางของคลองแสนแสบตรงนี้นะครับก็มีมานานแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นเรือนะเรือโดยสารก็วิ่งหากันได้นะครับระหว่างคลองแสนแสบและคลองสามวานะครับช่วงแถวตลาดมินบุรีนะฮะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝาก FC ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของช่องเขียนประชาชาแนลนะครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับเช้านี้ครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ